ก้าไกลยังไม่มีข้อสรุปโรมรับสดพักวิจารณ์หนักลั่นไม่เปิดประตูให้สองลุงโรมเผยก้าวไกลยังไม่มีข้อสรุปโหวตหนุนนายกรัฐมนตรีเพื่อไทยรับมีส.ส.วิจารณ์หลังเพื่อไทยถอนตัว8พักร่วมเหน็บส.ว.ไม่หนุนนายกรัฐมนตรีก้าวไกลเพราะไม่มีลุงร่วมสมการเมื่อวันที่13สิงหาคมนายรังสิมันต์ โรมส.ส.บัญชีรายชื่อและโฆษกพักก้าวไกลกิโลกรัมให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่ทางพักเพื่อไทยพท.รวมเสียงจัดตั้งรัฐบาลกับพรรคขั้วอำนาจเดิมและมีแนวโน้มที่จะดึงพรรคสองลุงเข้ามาร่วมด้วยจุดยืนในการโหวตนายกรัฐมนตรีของพรรคก้าวไกลจะโหวตสนับสนุนหรือไม่ว่าขณะนี้ยังไม่ได้มีการประชุมพรรคเพื่อหารือจึงยังไม่มีข้อสรุปในเรื่องนี้ที่ผ่านมาเคยมีการประชุมและอภิปรายในเรื่องนี้ซึ่งเป็นภายหลังที่พรรคเพื่อไทยแจ้งว่าขอถอนตัวออกจากพรรคร่วมต้องยอมรับว่าในมุมของส.ส.หลายคนอาจมีการวิพากษ์วิจารณ์ในการจัดตั้งรัฐบาลในตอนนี้สถานการณ์ก็ค่อนข้างมีความชัดเจนขึ้นเรื่อยๆว่าเราจะมั่นใจได้อย่างไรว่าการโหวตของพรรคก้าวไกลจะไม่เป็นการเปิดประตูให้สองลุงซึ่งเราก็หาเสียงไว้ว่ามีลุงต้องไม่มีก้าวไกลฉะนั้นจากทิศทางในตอนนี้จึงมีมุมที่ส.ส.จะวิจารณ์ในสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นอยู่แต่จะนำไปสู่ข้อสรุปได้เลยหรือไม่นั้นต้องรอการหารือภายในพรรคอีกครั้งเมื่อถามถึงท่าทีของส.ว.ที่มีท่าทีให้ความร่วมมือและสนับสนุนพรรคเพื่อไทยซึ่งต่างกับกรณีของพรรคก้าวไกลนายรังสิมันต์กล่าวว่าส.ว.เองก็ไม่ได้ตั้งอยู่ในหลักการอะไรอยู่แล้วหากตั้งอยู่ในหลักการที่เคยกล่าวในปี2562ว่าใครรวมเสียงข้างมากก็จะโหวตให้หรืออย่างที่ส.ว.บางรายเคยอภิปรายในสภาว่าหากสามารถรวบรวมเสียงได้270-300เสียงส.ว.ก็ทำอะไรไม่ได้แต่ก็ชัดเจนว่าเป็นเรื่องโกหกพูดอะไรก็ได้ตนก็ไม่มั่นใจว่าสุดท้ายแล้วส.ว.จะโหวตอย่างไรต้องรอดูกันอีกทีตราบใดที่ยังไม่มีการลงมติซึ่งที่มาของส.ว.มาอย่างไรทุกคนก็ทราบส่วนหนึ่งที่พรรคก้าวไกลไม่ได้เสียงส.ว.ส่วนใหญ่เพราะเราไม่ได้ดึงลุงเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการจัดตั้งรัฐบาลเท่านั้นเอง มิวกี้เข็ดแล้วรักครั้งนี้เจ็บหนักเตือนอดีตแฟนถ้าไม่จบจะพูดทุกอย่างเดี๋ยวรู้กันนักแสดงสาวมิวกี้ปรยาพดุงสุขเปิดใจเข็ดแล้วรักครั้งนี้เจ็บหนักเตือนอดีตแฟนฝรั่งถ้าไม่จบจะพูดทุกอย่างเดี๋ยวรู้กันวันที่13สิงหาคม2566นักแสดงสาวมิวกี้ปรยาพดุงสุขมาร่วมงานแถลงข่าวรอบกาล่าภาพยนตร์เรื่องณหน้าทองที่ชั้น1เมเจอร์รัชโยธินในฐานะหนึ่งในนักแสดงนำของเรื่องโดยหลังจบงานแถลงข่าวมิวกี้ได้ให้สัมภาษณ์สื่อถึงประเด็นที่ก่อนหน้านี้เจ้าตัวได้ออกมาประกาศว่าเลิกกับแฟนฝรั่งเชฟและเจ้าของร้านอาหารชื่อดังแล้วพร้อมทั้งยังมีข้อความท่อนหนึ่งที่เขียนอธิบายว่ามิวกี้เสียใจมากที่ความรักของมิวกี้ครั้งนี้ได้จบลงอีกครั้งและมิวกี้พยายามยื้อให้ถึงที่สุดแต่ครั้งนี้ทำให้มิวกี้เรียนรู้อีกครั้งว่าความรักอย่างเดียวอาจไม่พอมันต้องมาพร้อมกับความจริงใจและความซื่อสัตย์เข็ดรักจากนั้นไม่นานอดีตคนรักออกมาโพสต์โต้กลับว่าจริงที่เราเลิกกันแต่ฉันไม่เคยคิดว่าเธอจะพยายามตำหนิฉันและทำให้ฉันรู้สึกเหมือนตัวร้ายของเรื่องนี้ตอนนี้คุณสามารถตัดสินฉันและอย่าลังเลที่จะคิดในสิ่งที่คุณต้องการฉันบอกได้ว่าทุกคนคิดถึงพฤติกรรมของตัวเองก่อนที่จะตำหนิคนอื่นชื่อเสียงมักจะมาพร้อมกับความเห็นแก่ตัวเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับความรักของเราครั้งนี้อะไรที่เป็นสาเหตุที่ทำให้จบลงก็ตามที่เขียนเลยค่ะได้อ่านที่ฝ่ายชายโต้กลับไหม
คือเขาบอกว่าชื่อเสียงกับความเห็นแก่ตัวมักจะมาพร้อมกันเสมอซึ่งทุกความสัมพันธ์ที่ผ่านมาก็ไม่เคยถูกว่าแบบนี้นะคะจริงๆก็ไม่ได้เซอร์ไพรส์เพราะว่าเคยมีคนบอกว่าเคยโดนเหมือนกันเลยไม่เซอร์ไพรส์เท่าไหร่ค่ะแต่ก็ไม่ได้คิดว่าเราจะโดนเพราะว่าในเนื้อเรื่องเหมือนเราไม่ได้ทำอะไรผิดเลยไม่ได้ทำอะไรผิดเลยแบบ 100% เหตุผลที่เลิกกันคือเราไม่ได้มีส่วนผิดหนูต้องบอกทุกคนที่ถามหนูทุกๆความสัมพันธ์ที่เห็นถ้าหนูบอกว่าเป็นแฟนกับใครหนูจะคบกับผู้ชายคนนั้นแค่คนเดียวจะไม่มีการแชทเป็นกิ๊กหรือคุยนอกรอบไม่มีเลยแล้วทุกครั้งที่หนูออกมาบอกว่าหนูเลิกแล้วเพื่อเป็นการเคลียร์ว่าโอเคเลิกแล้วนะเพื่อที่ว่าถ้าเห็นหนูกับคนอื่นจะได้เคลียร์ไปหรือเผื่อใครเห็นฝ่ายชายกับคนอื่นก็จะได้แฟร์กับเขาด้วยหรือเห็นหนูกับคนใหม่ก็แฟร์กับหนูด้วยค่ะมิวกี้ปรยาเจ็บหนักด้วยข้อความที่โพสต์ทั้งสองฝ่ายคนมองว่าจบกันไม่สวยหนูสวยนะแต่เขาโพสต์ดูจบไม่สวยเราก็มีการคุยกันทางเพื่อนเขาน่ารักมากนะคะจริงๆหนูไม่รู้อะไรเลยเพื่อนเขาเป็นคนบอกว่าเห็นหรือยังหนูก็บอกว่าเห็นอะไรเพราะกำลังจะไปไหว้พระเขาก็บอกว่าเพื่อนเขาโพสต์แบบนี้นะซึ่งหนูก็เหรอส่งมาให้ดูหน่อยเราก็เลยบอกเขาไปว่าให้ลบเถอะเพราะว่ามนไม่ดีคือคำว่าไม่ดีเนี่ยไม่ดีกับเขานะเพราะหนูมีพี่ๆสื่อที่มาถามหนูได้แต่เขาอ่ะไม่มีใครไปถามเขาหรอกฉะนั้นลบเถอะแต่เขาบอกว่าเขาไม่ลบพอหนูรู้ว่าเรื่องมันเป็นแบบนี้หนูตัดเลยจากที่เคยคุยกันได้ตอนนี้เป็นเพื่อนกันก็ไม่ได้แล้วใช่ไหมไม่ใช่เป็นเพื่อนกันไม่ได้ค่ะแต่ว่าก็ไม่รู้จะคุยอะไรแล้วเสียดายเวลาไหมหนูเสียใจทุกความสัมพันธ์เลยเพราะว่าหนูจะโดนคนว่าตลอดว่าเปลี่ยนแฟนบ่อยหรือว่าเลิกอีกแล้วแต่ว่าทุกครั้งที่หนูมีความสัมพันธ์หนูเป็นคนจริงจังมากๆคลั่งรักมากๆมีแฟนก็จะคบคนเดียวไม่นอกใจไม่คบซ้อนแต่ถ้ามีการตกลงกันแล้วว่าเลิกนะอันนั้นอีกเรื่องหนึ่งแต่ถ้าไม่ได้ตกลงกันว่าเลิกกันหนูจะไม่มีคนอื่นสาเหตุที่เลิกมีทั้งไม่เข้าใจกันและมือที่สามใช่ไหมหนูพูดแบบนี้ดีกว่าหนูกับคนเก่าคือคุณเควินทุกวันนี้เราก็ยังเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดต่อกันและกันแล้วเราก็ยังเจอกันแต่ว่าก็มีครั้งนี้ค่ะที่หนูเจอมาหนักที่สุดกับความสัมพันธ์ซึ่งมีนักข่าวสำนักหนึ่งเคยรู้เรื่องที่หนักมากๆแล้วแต่ว่าหนูขอไม่พูดแล้วกันพูดไปมันจะยิ่งต่อความยาวสาวความยืดไปก็ขอไม่พูดแล้วกันแต่ว่าหนักที่สุดตั้งแต่หนูเคยเจอมาไม่เอาแล้วทำให้เราเข็ดกับความรักไหมทุกครั้งที่ถามว่าเข็ดไหมหนูจะตอบตลอดเลยว่าไม่เข็ดค่ะแต่ครั้งนี้หนูพูดเลยนะคะว่าเข็ดค่ะไม่ใช่เพราะเราคาดหวังเยอะแต่มันโดนมันหนักจริงๆมุมมองความรักเปลี่ยนไปเลยไหมก็มันไม่ได้มองเปลี่ยนไปค่ะแต่หนูแค่รู้สึกว่าโอเคนิ่งมันหนักค่ะถามว่าสภาพจิตใจดีขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์แล้วตอนนี้ก็ดีขึ้นมากค่ะเพราะว่าพอตัดออกไปได้แล้วมันก็ยังมีเสียใจนะคะกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งหมดรวมถึงที่เขาโพสต์ด้วยซึ่งพอเขาโพสต์ปุ๊บบางสื่อก็ใจร้ายกับหนูมากเขียนว่าจบไม่สวยฝ่ายชายแฉมันไม่แฟร์กับหนูเลยหนูไม่ได้ทำอะไรผิดเลยในความรู้สึกหนูคือเสียใจมากๆแล้วหนูก็ไม่รู้ว่าหนูจะตอบโต้ทำไมเพราะเรารู้อยู่แล้วว่าเรื่องจริงมันคืออะไรจริงๆหนูพูดได้หมดเลยนะแต่ถ้าหนูพูดเนี่ยเขาไม่มีที่ยืนเลยนะหนูพูดก็ได้นะแต่หนูคิดว่าให้มันจบกันไปดีกว่าถ้าหลังจากนี้เขาไม่จบเราจะออกมาอีกใช่ไหมถ้าหลังจากนี้นะเขาไม่จบก็เดี๋ยวรู้ยิ้มถ้าเขาไม่จบนะแต่ก็ขอให้เขาจบเถอะเพราะหนูไม่อยากมีปัญหาอะไรแล้วหนูอยากเริ่มต้นชีวิตใหม่จริงๆตลอด2ปีที่ผ่านมาหนูเจอเรื่องหนักมากๆเลยตั้งแต่หย่าร้างมาเรื่องผู้จัดการแล้วก็มีเรื่องนี้อีกมันหนักมากสำหรับหนูแล้วคอมเมนต์ท็อกซิกที่คอยรุมว่าหนูตลอดเวลามันมีปัญหากับสภาพจิตใจหนูมากสภาพจิตใจหนูไม่ใช่แค่เหมือนโดนมีดบาดมันเหมือนโดนสับจนละเอียดไปหมดแล้วต้องพึ่งคุณหมอไหมหนู
ู้พบทั้งหมอซึมเศร้าหมอแพนิคแอทแทคแพนิคแอทแทคแล้วก็นักจิตบำบัดค่ะหนักมากแต่ตอนนี้ดีขึ้นมากๆแล้วพร้อมเปิดใจหรือยังคนสวยแซ่บแบบเราจะโสดได้นานหรือเปล่าจริงๆมันก็มีคนรอเราก็ยังได้อยู่แต่ก็บอกผู้ชายที่เขารอเราตรงๆว่าขอเป็นเพื่อนก่อนดีกว่าจริงๆหนูชอบโมเมนต์การเป็นแฟนหนูชอบการคลั่งรักแต่ว่าตอนนี้หนูไม่พร้อมจริงๆเพราะความสัมพันธ์ครั้งล่าสุดมันหนักมากจริงๆค่ะหนูก็คือคนปกติทั่วไปนี่แหละทุกคนบอกหนูว่าต่อไปถ้ามีแฟนปิดเลยนะอย่าเปิดหนูก็บอกว่าหนูจะทำอย่างที่หนูอยากทำนี่แหละหมายถึงว่าถ้ามีหนูก็ไม่ปิดหรอกสื่อก็ต้องรู้อยู่ดีถ้าหนูมีเราก็เต็มที่เพราะหนูรู้สึกว่าทุกอย่างมันก็ไม่แน่ไม่นอนอยู่แล้วบางครั้งมันก็ไม่ใช่แค่เรื่องแฟนนะคะความสัมพันธ์แบบเพื่อนหรือการทำธุรกิจก็เหมือนกันทุกอย่างไม่แน่นอนอยู่แล้วหนูเชื่อว่าชัดเจนดีกว่าสบายใจดี